านดีจังเลยต่อไปเว้ยจะเก็บยอดมะระกินก็เสียดายเสียดายลังเลลังเลตอนนี้ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่โตให้กินแล้วมันอาจจะโตแล้วมันไม่โตเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนว่าอร่อยอ่ะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อกินข้าวกันฝนตกตกอากาศเย็นเย็นเพื่อนเอ้ยฟินจังเลยข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวเด้อน้ำพริกปลาทูกินผักอะไรก่อนเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนฟังแมวค่อยๆมาละก่อนเลยมั้งแกงส้มกินน่าจะอร่อยกินข้าวมาน้อยกินผักเยอะๆยอดมะระก็อบๆโว้ยยอดฝักทองนี่แหละไม่อยากตำน้ำพริกก็อย่างนี้แหละเฮ้ยมีมะระพอไปเมืองไทยน้ำหนักลดอากาศมันร้อนมันเปิดไปเมืองไทยแทนที่เนี่ยแบบนี้ไม่ค่อยอร่อยนะเมืองไทยน่ะอากาศมันร้อนมันกินไม่ค่อยอร่อยแต่มังนอกกินอร่อยอร่อยนึกว่าแกหวานดีจังเลยครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้ปลูกได้กินนะต่อไปเว้ยจะเก็บยอดมะระกินก็เสียดายลังเลตอนนี้ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่า
มันไม่โตให้กินแล้วมันอาจจะโตแล้วมันไม่โตเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านละเหมือนว่าอร่อยอ่ะกินกับลาบกับน้ำตกกับลาบอร่อยได้ยินเขาพูดนะแต่ยายไม่เคยได้กินกับลาบยายไม่ค่อยกินเนาะลาบน้ำตกนะน้ำตกกินอยู่แต่ลาบไม่ค่อยกินอันนี้ก็อร่อยหวานหอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นต้มกินอร่อยดิกินสดมันฉุนดูกินแป๊บเดียวจะหมดเวลาละโอ้ยยังไม่ได้ครึ่งท้องเลยกินลูกเบื่อแล้วกินใบอะไรกินยอดกินยอดมะเขือใหญ่หมดละอาจจะมีเหลืออยู่ลงเหลืออยู่ลูกสองลูกว้ายดูดิอ่อนๆว้ายไปแค่นี้แล้วเพื่อน
อยากขอกินก่อนเด้อบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ